ดูรายงานสดจากกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์นะคะมีทั้งท่าทีล่าสุดของสอช.แล้วก็ที่ประชุมครม.ซึ่งก็มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนทั่วไปด้วยก็คือการประกาศวันหยุดเพิ่มอีก3วันนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณกฤตเจนพนิชการที่ราบ11ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะครับคุณสายสมันคุณกรุณาครับการประชุมครม.รวมไปถึงการประชุมสอช.นะครับที่กรมทหารราบที่11นะครับการประชุมครม.ชัดเจนแล้วนะครับว่าหลังจากวันนี้คือวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันศุกร์ครับก็จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอีกนะครับหลังจากมีการประเมินสถานการณ์แล้วว่าความรุนแรงอาจจะไม่ยุติภายในวันนี้ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีการพิจารณาเรื่องของสถานการณ์นะครับทางการเมืองโดยได้ขยายวันหยุดราชการเพิ่มเติมไปอีก3วันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ19พฤษภาคมไปจนถึง21พฤษภาคมและกำลังมีการพิจารณาเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่จะให้บริการด้านสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาและไฟฟ้านะครับซึ่งยังคงมีการพิจารณากันอยู่ครับด้านนายชินวรบุญเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการเรียกประชุมคณะทำงานของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันศุกร์นี้ครับโดยถ้าการชุมนุมยืดเยื้อก็จะพิจารณาเลื่อนวันเปิดเทอมออกไปอีกโดยโรงเรียนในต่างจังหวัดนั้นได้ให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาสั่งปิดได้ทันทีหากพบว่าไม่มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียนครับส่วนวันนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็ได้มาร่วมประชุมสอชอกันด้วยนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าถูกลอบทำลายครับโดยที่ประชุมสอชอนะครับได้มีการประเมินเรื่องของสถานการณ์และการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลครับก็ออกมายืนยันนะครับว่ายังคงยินดีปฏิบัติหน้าที่ไปพร้อมกับการทำงานของนายกรัฐมนตรีในตอนนี้ครับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนางพรนิวานาคาสายนายบุญจงวงไตรรัตน์นายโสพลสารามจากพรรคภูมิใจไทยนายชุมพลศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายวรรณรัชชานุกูลหัวหน้าพรรครวมใจพัฒนาออกมายืนยันชัดเจนว่าแม้จะรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังยืนยันจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีในการทำงานต่อไปซึ่งพรรคร่วมยังเห็นด้วยกับแนวนโยบายที่นายกรัฐมนตรีดำเนินการอยู่ครับโดยปฏิเสธข่าวการกดดันนายกรัฐมนตรีออกหลังจากสามารถแก้ไขปัญหาและยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้โดยนางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันครับว่าการแสดงความคิดเห็นของนายธนพรศรียางกูลที่ปรึกษารัฐมนตรีออกมาระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะกดดันนายกรัฐมนตรีให้ลาออกนั้นถือได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวพรรคภูมิใจไทยครับคงเป็นความเห็นส่วนตัวซะมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นท่านไพโรจน์หรือว่าท่านธนพรนะคะซึ่งตรงนี้คงเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของแนวทางที่พูดเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ว่าตัวดิฉันหรือทุกทุกท่านหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนแม้กระทั่งท่านนายกเนี่ยก็คงคิดเหมือนกันว่าก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียหรือเหตุการณ์อย่างนี้นะคะที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อฝ่ายการเมืองตัดสินใจไปก็เราก็ต้องเห็นด้วยนะส่วนภาคปฏิบัตินั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะภาคปฏิบัตินายกไม่ได้ลงปฏิบัติเองก็เป็นการดำเนินการไปก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะก็เอาว่าทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันวันนี้ก็เป็นวันแรกที่นายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนนะครับหลังจากมีกระแสข่าวถูกลอบทำร้ายโดยนายสุเทพยืนยันว่ายังสบายดีและก่อนเข้าร่วมประชุมครม.ก็ได้เป็นประธานการประชุมสอช.เพื่อประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดโดยนายสุเทพย้ำว่าเป็นการไม่สมควรที่กลุ่มนปช.ออกมาเรียกร้องให้ทหารยุติการปฏิบัติการเพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำร้ายประชาชนโดยยืนยันว่าประชาชนที่ถูกทำร้ายนั้นเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมติดอาวุธพร้อมกับย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ใช้วิธีกระชับขออภัยครับจะใช้วิธีกระชับวงล้อมต่อไปโดยการควบคุมพื้นที่บริเวณราชประสงค์นั้นจะเป็นมาตรการสุดท้ายครับและล่าสุดทางสอช.ก็ได้มีการประชุมออกมานะครับว่าระบุว่านายณัฐวุฒิสายเกลือนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายรายใหญ่ครับจากการที่นายณัฐวุฒิระบุว่าสามารถเรียกกลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อเหตุอยู่บริเวณรอบๆพื้นที่ราชประสงค์นั้นกลับมาในพื้นที่ได้นะครับและยังบอกว่าการเกิดเหตุต่างๆนั้นสอช.จะเดินหน้าในการยุติการชุมนุมต่อไปโดยไม่มีการเจรจาทางสอช.ครับ